อดิสรบอยไม่รู้พลเอกพิสารอยู่ไหนรู้แค่ว่าป่วยยันไม่กระทบภาพลักษณ์เพื่อไทยการเมืองวันที่3ตุลาคม2567 17:36 น.เพื่อไทยบอยไม่รู้พลเอกพิสารอยู่ไหนอดิสรบอกตำรวจเจอตัวจับกุมส่งสารเลยแต่อยู่สมัยประชุมสภามีเอกสิทธิ์คุ้มครองตำรวจอาจส่งหมายจับมาที่สภาเพื่อขออนุญาตเมื่อวันที่3ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายอดิสรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงศาลนราธิวาสออกหมายจับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกรณีไม่ยอมไปขึ้นศาลพิจารณาคดีเหตุการณ์สลายการชุมนุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสปี2547สมัยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค4ว่าเป็นคดีอาญาเฉพาะตัวของพลเอกพิสารพรรคเพื่อไทยไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ถ้าตำรวจเจอตัวพลเอกพิสารก็จับกุมได้แล้วนำตัวส่งศาลแต่ตามขั้นตอนต้องได้รับการประกันตัวเพราะมีเอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองเนื่องจากยังอยู่ในสมัยประชุมสภาหรือตำรวจอาจส่งหมายจับมายังสภาเพื่อขออนุญาตจับกุมตัวซึ่งประธานสภาจะต้องเรียกประชุมสภาว่าจะมีมติให้จับกุมพลเอกพิสารหรือไม่ขณะนี้ไม่รู้ว่าพลเอกพิสารอยู่ไหนตั้งแต่เปิดประชุมสภามาพลเอกพิสารไม่ได้มาประชุมเลยและไม่มาประชุมพรรคเพื่อไทยด้วยทราบว่าป่วยอยู่ระหว่างการรักษาตัวแต่ไม่รู้รักษาตัวอยู่ที่ใดเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์พรรคเพื่อไทยนายอดิสรกล่าววีวิโอเลตศาสตร์ทุกอารมณ์7เพลงสากลอัลบั้ม Call Me DRAMATICบันเทิงวันที่3ตุลาคม2567 18:19 น.วิโอเลตวอเทียสัตว์ทุกอารมณ์แบบไร้ฟิลเตอร์7เพลงสากลในอัลบั้ม Call Me DRAMATIC นิยามเอาไว้3คำฉูดฉาดไม่มีฟิลเตอร์ตลกประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินมาอย่างต่อเนื่องสำหรับวิโอเลตวอเทียป๊อปสตาร์ที่มีลายการร้องพิเศษเฉพาะตัวซึ่งตลอดการทำงานในวงการกว่า10ปีเธอสร้างผลงานเพลงฮิตทั้งไทยและสากลออกมามากมายได้รับทั้งคำชื่นชมและรางวัลการันตีความสามารถโดยสิ่งเหล่านี้เสริมและส่งให้ชื่อของวิโอเลตวอเทียเติบโตและก้าวสู่การเป็นป๊อปสตาร์ระดับ global อีกคนของวงการเพลงล่าสุดวิโอเลตวอเทียได้ปล่อย EP อัลบั้มเพลงสากลอีกครั้งในชื่อ Call Me DRAMATIC กับโมเมนต์ที่อยากสาดทุกอารมณ์แบบไม่มีฟิลเตอร์เจือปนซึ่งทางค่าย Universal Music ThailandUniversal Music Thailand ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Violet WAUTIER Call Me DRAMATIC EP Album ที่ห้องออดิตอเรียมตึกอัศวโสพลไปเมื่อวันที่3ตุลาคม2567ภายในงาน Violet ได้ขึ้นมาพูดคุยถึงภาพรวมของอัลบั้มCall Me DRAMATIC พร้อมทั้งเปิดใจกับสื่อมวลชนว่า5โมงเย็นอัลบั้มจะออกไปให้ทุกคนได้ฟังแน่นอนค่ะซึ่งวีรู้สึกว่ามันเป็น EP อัลบั้มที่มันมีสีสันฉูดฉาดมากๆแล้วก็มีความสุดโต่งในหลายแบบมากๆเลยค่ะคอนเซปต์โดยรวมของ7เพลงคือคำว่าราเมติก
มันมีความเป็นคนที่ใช้อารมณ์นำอยู่แล้วซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นธีมที่น่าสนใจถ้าเอามาทำเป็นหนังมันจะเป็นยังไงได้บ้างก็เลยเอาเพลงมาผสมทำเป็นหนังแต่ละสไตล์แล้วเนื้อเพลงจะมีความเป็นอารมณ์ล้วนๆไม่ฟิลเตอร์ซึ่งมันไม่ใช่มีแค่ดราม่าน้ำตาตกแต่จะเต็มไปด้วยอารมณ์คือวีอยากพูดวีเป็นดราเมติกได้เป็นคนประเภทนั้นแต่ด้วยเพลงอ่ะมันเป็นจักรวาลที่วีรู้สึกว่าเป็น EP อัลบั้มที่วีได้แบ่งปันกับคนใกล้ตัววีเยอะมันไม่ใช่แค่กับตัววีเองเราอยู่กับอัลบั้มนี้นานขนาดไหนเอาตรงๆเลยสารภาพว่าอยู่แป๊บเดียวมากเพราะปีที่ผ่านมาก็น่าจะเห็นว่าวีเล่นคอนเสิร์ตเยอะคือปีที่แล้วอ่ะเราจัดคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็มี4 Queen มีทัวร์ซึ่งเพิ่งได้มาเริ่มทำแล้วรู้สึกว่ามันเป็น EP ที่ทำเร็วที่สุดในชีวิตแล้ว7เพลงภายในเวลาอันสั้นจริงๆคือมันเป็น7เพลงที่สำหรับวีน่าสนใจมากมันก็เลยไม่มีเวลาได้ตกตะกอนเยอะคือมันเป็นความรู้สึกอย่างจริงใจไม่ฟิลเตอร์รู้สึกยังไงอย่างนั้นตรงไปตรงมาคือด้วยความที่มันไม่มีเวลาให้เราได้มาคิดเยอะมาคิดวนคือปกติเพลงนึงอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ละเอียดนะวีว่ามันละเอียดมากแต่ว่าในเซนส์บางทีเราจะคิดว่ามันจะดีหรือยังคือเราอ่ะไม่คิดมากเลยเราทำด้วยใจไม่ฟิลเตอร์ซึ่ง EP นี้มันก็มีความคอมเมดี้ในตัวอยู่ไม่ซีเรียสมีความสนุกในตัวมากๆแล้วก็เป็นเมจิกได้ในหลายๆโมเมนต์หากถามว่าส่วนตัวชอบเพลงไหนที่สุดวีเลือกไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าต้องเลือกมันเหมือนเราจะบอกว่าเรารักลูกคนไหนที่สุดอ่ะมันไม่ได้แต่ถามว่ามันก็จะมีเพลงที่เราตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ไปร้องกับแฟนๆได้ไปตะโกนกับแฟนๆนั่นก็คือเพลง Black to Reality คือมันมีท่อนตะโกนแล้วพอไปเล่นคอนเสิร์ตแฟนจะตะโกนคำนั้นกลับมาสำหรับอัลบั้ม Call Me DRAMATIC We Violet นิยามเอาไว้3คำนั่นก็คือฉูดฉาดไม่มีฟิลเตอร์ตลกสามารถฟังได้รับวันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มโดยมีทั้งหมด7เพลงได้แก่1 DRAMATIC เป็นเพลงที่มาจากการคิดคนเดียวพูดคนเดียวหรืออารมณ์มโนของผู้หญิงเวลาคนเรามีความรักเรามักจะวาดฝันอะไรไปก่อนหน้าแล้วทั้งที่บางทีความสัมพันธ์ยังไม่ทันเริ่มต้นเลยตกอยู่ในช่วงเวลาคลั่งคล้ายกับสิ่งหนึ่งมากๆชนิดที่พยายามยับยั้งตัวเองไม่ให้มโนแล้วแต่ก็ห้ามไม่ได้2 NV เป็นเพลงที่เล่าถึงมุมมองคู่รักที่อิจฉาตัวเองที่ได้เจอความรักที่ดีและตั้งคำถามว่าทำไมฉันถึงโชคดีขนาดนี้ที่ฉันได้เจอคนน่ารักแบบเธอ NV ในบริบทที่Violet ตั้งใจจะสื่อสารออกมานั้นเธอสามารถแปลงสารความหมายคำว่า Envy ในเชิงเนกาทีฟเรื่องความรู้สึกอิจฉาให้กลายเป็นความหมายเชิงโพซิทีฟที่ว่าฉันอิจฉาตัวเองจังที่มีเธอเป็นคนรักโดย Violetแต่งเพลงนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญในวันแต่งงานของเพื่อนสนิทอย่างนัตตี้นันทนัตทกัดกุลและแมนนัทภูมิเหล่าสถิรวงศ์3 Best Friend เพลงนี้เล่าถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนสนิทที่ถึงขั้นต้องเลิกคบเพราะดันเกิดการผิดใจกันทำให้เราสูญเสียเพื่อนสนิทแต่ในขณะเดียวกันเราก็คิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะกลับมาเป็นเพื่อนสนิทกันได้อีกครั้ง4 DANCING ON AGRAVE YARD เพลงที่ Violet นิยามคีย์เวิร์ดเอาไว้5คำนั่นก็คือ
หลุมศพความสัมพันธ์คืออีกหนึ่งมุมมองความรักเชิงประชดประชันผ่านการตั้งคำถามว่าคนหนึ่งสามารถมีความสุขอยู่ได้อย่างไรในขณะที่อีกคนกำลังทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดจากคนเห็นแก่ตัวถูกทำร้ายจิตใจและความรู้สึกโดยวิโอเลตยังมีนัยยะแอบแฝงว่าคนหนึ่งสุขอีกคนทุกข์เพราะถูกเหยียบย่ำก็ไม่ต่างอะไรกับการเต้นรำบนสุสานหรือเต้นรำบนหลุมฝังศพของคนที่ตายไปแล้วมันก็เหมือนกับการที่เราติดกับอยู่ในหลุมศพความสัมพันธ์นั่นเอง5 BETTER NOT CALL ME NOW เป็นเพลงที่สื่อถึงอารมณ์โกรธใครคนหนึ่งที่เรามีสิ่งดีๆมอบให้เขาทำเพื่อเขาทุกอย่างแต่เรากลับค้นพบกว่าเขาไม่ได้รักเราจริงๆมันทำให้เราคิดว่าความสัมพันธ์นี้ควรพอเพราะเราก็ไม่อยากคุยกับเขาแล้วเช่นกันและเธอก็ไม่ต้องโทรมาหาฉันอีกนะเป็นเพลงที่เรียกว่าเสียใจจนโกรธหก Favorite MISTAKE เพลงเนื้อหาสุดยั่วเย้าแสนออดอ้อนกับซาวด์ดนตรีป๊อปอิเล็กทรอนิกส์โดย Violetอยากให้เพลงนี้เป็นตัวแทนของสาวมั่นที่กล้าแสดงความชัดเจนเปิดเผยความรู้สึกและแสดงความต้องการของตัวเองอย่างไม่เขินอายผ่านฟีลิ่งที่แสนจะเซ็กซี่ซึ่งวิโอเลตยังบอกอีกว่า Favorite MISTAKE เต็มไปด้วยการแสดงออกของหญิงสาวที่กล้าหาญจงใจสร้างแรงดึงดูดที่อยากจะทำความรู้จักใครสักคนผ่านความใกล้ชิดเพื่อให้อีกฝ่ายสนใจและหลงไหลในความเซ็กซี่นั้นถึงแม้ความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จริงจังก็ตาม 7. Back to Reality เพลงของ Violet แทนอารมณ์คนเพ้อฝันที่ฝันว่าจะมีความรักดีๆเข้ามาเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างเหมือนหนังโรแมนติกที่เคยดูมีเจ้าชายมารักมาทำให้ชีวิตมีความสุขดุจดั่งเจ้าหญิงในเทพนิยายแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงว่าผู้ชายในฝันอาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงหรือเราอาจจะไม่เคยพบเจอเลยก็ได้